สวัสดีดีคค่ระับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้วันพฤหัสค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ชัยพานคุณสมพลแล้วก็ดิฉันกรองทองนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้อยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวแสดงว่าฝนตกมาไม่ทันวันนี้โอ้โหมีใช่ฝนตกวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยนะคะนี่ฟ้ายังร้องครมครามอยู่เลยเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าบางพื้นที่ไหนฝนตกบ้างก็เล่าสู่กันฟังก็ได้นะคะโจโพลก็บอกว่ารถติดตกทุกแห่งละตกแน่เลยหมอกับน้ำมัน2ลิตรร้อยมากเลยทำไมอ่ะไปเผาน้ำมันเล่นบนรถไอ้บนถนนใช่ไหมบนถนนอบอุ่นมากคนไปไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็หน้ามองนะผมบอกมาจากประชาสงเคราะห์นะแถวห้วยขวางดินแดงหน่อยเดียวน้ำจึงจะทำยังไงเนี่ยฝากผู้ว่าจะทำไงทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขายังไม่ได้ลอกท่อเหรอยังก็ไม่ต้องร้องเลยนะยังก็ขับลุยน้ำก็ไปเหมือนเดิมแค่นั้นก็มันเขายังไม่ทำงานเนี่ยนักโทษยังไม่ออกมาเลยใช่ใช่เขาเพิ่งทำงานได้ไม่กี่ไม่ถึงเดือนเลยเขาบอกเดือนหน้าถึงจะออกมาได้ฝนตกไม่รู้กี่หาแล้วใช่นี่แต่ว่าอาจารย์ลองแอดไลน์เพื่อนชัดชาติดูดิคะเพราะว่าหนูเห็นมีคนเขาโพสต์ใน Facebook นะเรื่องแบบไปร้องเรียนปัญหาในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณไฟจราจรตรงไหนหรือว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่กทมจะต้องแก้ไขอะไรเงี้ยเขามีไลน์เดี๋ยวหาไลน์ก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยก็ได้ผมเล่าให้ฟังก็ได้ว่าผมเข้าไปในไลน์เพื่อนชัดชาตินี่ละผมก็บอกมีคนไปร้องเรียนเขาบอกว่าโอ้ยได้ผลนะวันเดียวติดตั้งให้เลยผมก็ไปร้องเรียนบ้างเลยว่าหลอดไฟไอ้ในซอยหมู่บ้านผมเนี่ยมันมืดมา 4-5 ปีแล้วแล้วก็ร้องเรียนทุกแห่งแล้วไม่ได้เรื่องใช่ไหมผมก็เขียนไปในไลน์เพื่อนชัดชาตินั่นแหละเพื่อนชัดชาตินั่นแหละไม่ถึงอาทิตย์ติดเรียบร้อยเลยโอ้โหได้ผลเออมันผมร้องเรียนบ้างผมเข้าไปเป็นอ่ะไปเลยเพื่อนชัดชาติน้ำที่ล้าวไอ้ขวางข้างๆอ่ะเต็มไปด้วยขยะแล้วรถแค่น้ำได้เลยได้เลยเขามีคนจัดการเรียบร้อยเลยเหรอไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์เลยติดตั้งเรียบร้อยไฟสว่างบอกมาติดเอ๊ะเฮ้ยไฟสว่างนี่มันเร็วงี้นะนี่ไม่ถึงอาทิตย์แล้วติดตั้งเรียบร้อยเลยเขาทำงานเร็วมากโอ้คือตั้งแต่ผู้ว่าทวินก่อนผู้ว่าทวินนะที่ของผมเนี่ยนะใช่น้ำขังท่ารถด้วย74ท่าอะไรน้ำขังมันไม่ใช่ไม่ซ่อมเลยถนนไม่เคยซ่อมเลย10ปีอ่ะคิดดูที่เอกชนหรือเปล่าสนามกีฬาห้วยขวางเอกชนอะไรก็นั่นรอบๆสนามกีฬาของการเคหะเขาอี้ไม้ผุไม้พังอันนั้นเป็นงานใหญ่มากต้องใช้เวลางบก็มีน้อยแต่เนี่ยหลอดไฟขาดนั่นนี่โน่นนี่นะอยากการเรียบร้อยอยากให้ผู้ว่าไปวิ่งรอบสนามกีฬาห้วยขวางแล้วจะรู้สึกว่าเขาไม่ไปเขาไปวิ่งสวนลุมคนจนก็อยู่กับสนามกีฬาแบบนี้เป็นยังไงเขาวิ่งสวนลุมเพราะมัวแต่ไปสนามกีฬาคนรวยสวนลุมคนจนเหมือนกันเมื่อก่อนมีดีงูเห่าขายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าใครนี่นะบอกเลยว่าได้ผลนะผมทำมาแล้วไงร้องเรียนไปเนี่ยโอ้โหนี่เจอมากับตัวใช่แล้วลายเพื่อนชัดชาติอาจารย์ชัยพันธ์แอดไลน์เลยแอดยังไม่เป็นทีเดียวต้องไปฝากหลานแอดลายเพื่อนชัดชาติเผื่อมีเรื่องอะไรร้องเรียนไปนะส่งเข้าไปในไลน์นะเดี๋ยวว่าจะให้ต่อเติมบ้านให้สักหน่อยจะให้เขาต่อเติมบ้านสักหน่อยนึงมันคับแคบไปแล้วอันนั้นเกินอันนั้นเกินอำนาจผู้ว่าละต่อเติมบ้านตัวเองเนี่ยเกินอำนาจผู้ว่าสักสองสามชั้นลงเสาเข็ม20เมตรแล้วต่อไปสักสองสามชั้นเนี่ยนะตกลงจะทำบ้านคอนโดให้ทีมโยธาเข้าไปช่วยจัดการให้หน่อยมันอาจจะดีขึ้นอย่างเช่นอย่างถ้าเกิดเราต้องขออนุญาตเวลาเราไปขออนุญาตอะไรที่เขตอ่ะขออนุญาตต่อเติมขออนุญาตสร้างบ้านอะไรอย่างนี้มันต้องไปขออนุญาตเขตใช่ไหมแล้วที่เขาบอกว่าใบอนุญาตเนี่ยมันให้ยากมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรต้องการน้ำมันหล่อลื่นจากไหนอะไรเงี้ยเราก็ฟ้องไปในไลน์ชัดชาติได้ใช่ไหมใช่อย่างนั้นได้เลยเข้าไปได้เลยเพื่อนชัดชาติร้องไปได้เลยนะอย่างนี้แบบพวกแม่ค้าที่ต้องคอยหลบเทศกิจหรือว่าแผงไหนที่เขาต้องมาทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟ้องในไลน์เพื่อนชัดชาติได้ไหมอย่างนั้นคือเขาไม่ต้องไปเดินคุยโม้แบบลุงตู่ที่สกลนครว่าทำให้อยู่เราลูกๆจนลงมือกันนั่นงั้นอย่างนี้โน่นนะมีคนทำให้เรียบร้อยบากนะคุณจะไปพบลุงตู่ตรวจแม้กระทั่งปากกายังห้ามเข้าใกล้เลยกลัวเดี๋ยวไปจิ้มพุงโอ้โหเขาเข้มงวดมากเลยตรวจทุกคนที่จะเข้าไปในงานที่ลุงตู่จะมาทำไมกลัวตายเนี่ยไม่รู้สิใช่ดู
ที่ไหนต่างประเทศประธานในทิปดีอะไรเขายังไม่เข้มงวดขนาดนั้นเลยนี่เป็นเรื่องแรกของโลกนะที่ตรวจปากกาไม่ให้ผู้สื่อข่าวพกเข้าไปเลยนะถูกต้องอีนอเข็มยาผ้าก็พกไม่ได้ไม่ได้หมดเลยดีนะเขาไม่จับแค่ผ้าคนเข้าอ่ะอุ้ยนักข่าวทำงานยากมากอ่ะนักข่าวเพราะว่าปกตินักข่าวไปเนี่ยคืออาวุธของนักข่าวมันคือกระดาษกับปากกาใช่ไหมพี่คือจะให้แบบดิจิตอลขนาดไหนเนี่ยพื้นฐานสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีกระดาษปากกาเอาไว้จดประเด็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าความอารักขาลปภ.ขั้นสูงสุดเมื่อวานนี้ที่สกลนครเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าอารักขาแน่นมีตำรวจทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบนะคะประจำทุกตรอกซอกซอยแล้วก็มีการตั้งด่านปิดทางเข้าออกทุกช่องทางด้วยนะมีการติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเรียกว่ารักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วก็ตรวจค้นขนาดข้าราชการเขาบอกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางคนนะยังต้องตรวจโดนตรวจเลยตรวจค้นกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อนุญาตให้นำปากกาเข้าไปเพราะเขาบอกว่ามันเป็นวัตถุที่มีปลายแหลมอาจจะเป็นอันตรายได้ขนาดนั้นเลยอ่ะดินสอได้ไหมดินสอดินสอถ้างั้นดินสอก็คงไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเหลาให้มันแหลมอ่ะมันก็ไปทิ่มตาได้อะไรอย่างงี้ไม่เป็นผู้นำประเทศทำไมกลัวตายเงี้ยท่านผู้นำสูงสุดนะไม่ได้ถ้าอยู่ว่า8ปีทำไมกลัวตายเงี้ยฮะก็ดูช่องบกสินักข่าวก็งงจำไม่ได้เหรอนักข่าวบางคนที่เขาบอกว่าโดนตรวจค้นเนี่ยก็ต้องอธิบายว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีปากกาแล้วจะให้ที่ฉันทำงานยังไงคะจะให้หนูทำงานยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็เนี่ยค่ะที่เขาก็เล่าบรรยากาศกันมาไม่ไอ้รปภ.เขารปภ.จัดการงานนอกสั่งหรือเปล่าเวอร์ไปหรือเปล่าข่าวมันรั่วออกมาว่ามีคนจะลอบทำร้ายฮะก็อยู่ในเนี่ยไปอยู่บ้านไม่ต้องมาอยู่ค่ายทหารดีแล้วไม่ต้องออกมาอยู่นั่นน่ะอานนท์แสนน่านอ่ะอานนท์แสนน่านพาหมู่มวลไป500กว่าชีวิตจะมีใครฝ่าวงล้อมไปลอบทำร้ายได้อีกหรอตั้งครึ่งพันเดียวไปทั้งทีไปครึ่งพันเลยเหรอใช่ใช่ก็บอกแล้วว่าเป็นข้าราชการการเมืองแล้วนะใช่คุณอนนท์แสนน่านใช่สกลนครมีประชากรเท่าไหร่ประชาชนเท่าไหร่ประชากรเท่าไหร่แล้วมีคนไปแค่500จัดตั้งเลยนะอนนท์บอกว่าเนี่ย500คนที่มาเนี่ยเขาตั้งใจเดินทางมาในพื้นที่จริงๆมาเองทั้งนั้นไม่ใช่ทุกคนออกตังเองหมดไม่เริ่มมาโดยธรรมชาติไม่มีเหรอยากเนี่ยตั้งแต่ละคนตั้งใจมาเองไอ้ที่เขาตำรวจป้องกันเนี่ยเขากลัวพวกมาโดยธรรมชาติเข้าใจไหมไอ้ที่มาเองไม่มีอ่ะชาวบ้านก็เห็นแต่ละคนแต่งตัวเป็นนุ่งผ้าสีไหมผ้าอย่างดีเนี่ยนะก็ต้องสีเดียวกันอะไรก็อะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวนี้มีเรียกเขาอนนท์ใหญ่ไม่ได้นะต้องท่านอนนท์นะไม่ได้ธรรมดาอยู่ทำเนียบรัฐบาลโอ้เอาคนดีๆมาไว้ใกล้ตัวนะคุณรู้เอาคนมาใกล้ตัวได้ก่อนเป็นดีๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นแหละผมหมดจากแลมโบ้ก็มาเอาอนนท์เนี่ยผมถึงไปดูไอ้นี่ข้อกล่าวหานี่ไงไอ้ที่อะไรนะคอยฝ่ายค้านที่มาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่มันกล่าวหาเป็นซ่องโจรชุมโจรหรืออะไรกันเนี่ยมันกล่าวหารุนแรงนี่นะไอ้พวกแองคาโปยังไม่เคยโดนขนาดนี้เลยนะข้อกล่าวหานะทุจริตคอร์รัปชันอะไรความไม่ผู้นำอะไรต่อสัมพัทธ์โอ้โหมันเฮ้ยนี่มันคณะผู้บริหารประเทศมันชุมโจรมันเนี่ยว่างงทั้งหมดเลยนะทุกคนเลย11คนนั่นแหละโดนข้อกล่าวหาร้ายแรงกันทั้งนั้นน่ากลัวเลยมันอยู่กันยังไงถ้าเขาทำจริงเอางี้เถอะคนที่อยู่ในคุกนี่นะยังไม่มีคดีมากเท่านี้เลยอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอบางคนก็แค่สูบกัญชาใช่ไหมเมื่อก่อนคนแค่สูบกัญชาใช่ไหมแค่นิดหน่อยก็ไปฉกไอ้นะนมกล่องซาลาเปาเลี้ยงลูกน่ะอันนี้มันโอ้โหทั้งกังฉินกินเมืองแล้วก็สารพัดอย่างไว้ใจไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อนั่นนี่โน่นนะไล่ศีลธรรมจรรยาเนี่ยเฮ้ยนี่มันโจรนี่หว่ามันไม่ใช่ผู้บริหารประเทศแล้วถ้าเป็นจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะก็กล่าวหาเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังว่าข้อกล่าวหาเขามีอะไรบ้างหรือว่าไปเก็บตกบรรยากาศก่อนคือเมื่อวานเนี่ยมันก็เป็นวันที่เขาฝ่ายค้านเขายื่นยติต่อประธานสภาใช่ไหมคะแต่ว่าตัวของนายกเนี่ยไปอยู่สกลนครเขาก็ไม่ตอบคำถามเรื่องนี้เลยนะคือเหมือนนายกคือนักข่าวพยายามจะถามความเห็นเรื่องการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็เรื่องของแบบการเมืองจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกพลังประชารัฐไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนายกก็ไม่ตอบคำถามเลยเหมือนกับว่าพูดว่าวันนี้มันมีแต่เรื่องดีๆขอพูดแต่เรื่องดีๆละกันอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศมันดีๆมันมีแต่เรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าเพิ่งถามนะจ๊ะอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็หมู่มวล500กว่าชีวิตที่อานนท์แสนน่านนำพามาเนี่ยค่ะก็ที่บอกว่าเขาจะต้องเป็น
เป็นงานวัดศักยภาพของอานนท์แสนหน้าในฐานะของข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกใช่ไหมฮะและตัวเขาเนี่ยคือเสื้อแดงกลับใจก็เมื่อวานนี้นำมวลชนมา500คนค่ะกว่า500คนสวมเสื้อสีขาวมีข้อความสกรีนด้านหลังว่าชมรมเครือข่ายปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็บางส่วนสวมเสื้อยืดสีเหลืองแล้วก็มาร้องเพลงลุงตู่ด้วยนะเหมือนกับเมื่อวานเขามีแต่งเพลงมาให้ลุงตู่อ่ะเขาซ้อมขึ้นมาอย่างดีซ้อมตั้งหลายวันนะกว่าจะมาเนี่ยอุตส่าห์แต่งเพลงมาให้ลุงตู่เนี่ยแล้วก็อานนท์บอกว่าเนี่ยมีกลุ่มที่ต้องการเคลื่อนไหวตั้งใจเดินทางมายังพื้นที่แต่ก็ได้มีการเจรจาขอความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะว่าเขามีรายงานว่ามันมีคนจะมาต่อต้านอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าสยบจบที่อานนท์เพราะอานนท์ไปเจรจาให้แล้วไอ้พวกที่จะมาเนี่ยก็แบบก็เลยแบบเป็นเรียบร้อยไม่มีใครมาต้องเอาพวกที่ลิ้นดีๆหน่อยมาใช่ไหมฮัลโหลคมคายลิ้นไม่ดีก็ไม่เอามาหรอกเออคือเป็นจัดฉากที่คนก็รู้นะแต่ก็ยังทำนะคราวที่แล้วก็อุดรธานีใช่ไหมที่ไปซ้อมเชียร์หนึ่งสองสามลุงตู่สู้สู้เหรออ๋อที่มีภาพออกมานะที่มีคลิปออกมานะใช่ใช่วันนี้ก็เมื่อวานก็มีคุณป้าสูงอายุนะเอาผ้าไปจะคาดเอวใช่ไหมถามว่าคนนี้นายกหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่ครับผมนายกครับเฮ้ยเอ้าป้าไม่รู้จักเหรอกลัวผิดตัวคราวที่แล้วที่ท่านนายกไงไปหาลุงป้อมให้คุณเป็นผู้นำประเทศมา8ปีไม่คนรู้จักนี่มันน่าสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะแสดงไม่อยู่ในสายตาไม่เห็นอยู่ในหัวใจของประชาชนเลยนี่น่าสงสัยน่าสงสัยฮะอันนี้ก็เป็นเก็บตกบรรยากาศที่สกลนครนะคะส่วนเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เมื่อวานเคาะออกมาแล้วนะคะนายกและอีก10รัฐมนตรีก็รวมเป็นทั้งหมดก็11คนด้วยกันนะคะที่ฝ่ายค้านเขายื่นยติอภิปรายที่เขาใช้ยุทธการชื่อยุทธการว่าเด็ดหัวหรือนั่งร้านก็จะประกอบไปด้วย3ปอตามที่เป็นข่าวมาก่อนอันนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีคุณชัยวุฒิรัฐมนตรี DES คุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังนะคะแล้วก็มีคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณศักดิ์สยามชิดชอบประชาธิปัตย์เนี่ยโดนเยอะหน่อยคราวนี้มีคุณจุรินทร์คุณจุติไกรเลิกคุณนิพนธ์บุญยามณีแล้วก็รายชื่อที่เขาบอกว่าใส่มาสุดท้ายเลยคือคุณสุชาติชมกลิ่นจากพลังประชารัฐที่คุณสุชาติก็ออกมาบอกเลยว่างานนี้เนี่ยเหมือนกับมีคนใส่รายชื่อมากันแบบนาทีสุดท้ายเลยเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีชื่อตัวเองเลยก็เป็นฝีมือของผู้มีอิทธิพลนอกฝ่ายค้านแต่ก็ไม่เป็นไรสุชาติบอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงในสภาพร้อมที่จะตอบในสภาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการยื่นเมื่อวานนี้ซึ่งอย่างที่คุยกันไว้อ่ะค่ะว่ามันน่าสนใจที่ยติคือยติในการอภิปรายเนี่ยนอกจากจะพูดถึงเรื่องที่ว่าการบริหารงานที่ผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีความแบบเสียดสีประชดหรือจะเป็นความจริงหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะก็คงต้องไปฟังคนชี้แจงในสภานะคะมีทั้งเรื่องของแบบไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้พิการทางความคิดอันนี้จริงนี่ก็จริงดูจริงเนี่ยทำไมจริงเหรอทำไมเราก็ต้องไปฟังคนชี้แจงมีแบบพิการทางความคิดด้วยนะพี่ไม่เป็นยังไงพิการทางความคิดเออแล้วก็ยังบอกว่าฝ่ายค้านบอกว่าเป็นยุคที่ก่อหนี้มหาศาลเพื่อนำมาผลาญโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนก็จริงอ่ะจริงป่ะจริงเหรอจริงดิผมไม่เคยเห็นเลยนะพี่ปายไม่วางใจที่จะรุนแรงขนาดนี้นะถ้อยคำที่ยื่นเสนอคราวที่แล้วก็เป็นงี้แหละไม่ใช่ก่อนหน้านู้นก่อนนู้นครั้งที่แล้วไงครั้งที่แล้วก็แรงงี้แหละหมายถึงผู้นำคนก่อนๆใช่ไหมไม่ใช่ข้อกล่าวหาผู้นำคนก่อนใช่ไหมก่อนตั้งแต่ยังไม่มีพลเอกประยุทธ์มานี่ก็อันนี้ข้อกล่าวหาชั่วร้ายที่สุดแล้วเนี่ยสุดยอดแล้วเขาพี่ปายไม่วางใจมาเนี่ย247ก็บอกแล้วว่าพวกที่อยู่ในคุกเนี่ยเยอะแยะเนี่ยไม่เคยโดนกล่าวหางี้เลยอ่ะเวลาขึ้นศาลเนี่ยนะความผิดละหูโทษเงี้ยเล็กน้อยนะย่อมเบาเงี้ยนะ
อันนี้มันปล้นชาติปล้นแผ่นดินแล้วอะไรนะไร้ยางอายไร้ความรู้ภูมิปัญญาสารพัดอย่างแล้วเป็นผู้นำได้ไงวะทั้ง11คนมีอย่างหมดเลยมีคนมีผิดศีลธรรมอะไรนะมีอะไรนะมีตลกมากเลยฮะมีคนสุดท้ายนะผิดศีลธรรมจริยธรรมของคนเอกอันนี้ของคนเอกประยุทธ์ใช่ไหมไม่ใช่คนสุดท้ายคนอะไรอ่ะรัฐมนตรีดีเอสไอมีจริยธรรมมีอะไรก็แบบผู้หญิงต้องวิ่งร้องไห้โฮออกไปจากสภาเลยเงี้ยเวลาพูดแล้วมีอะไรกันอันนี้หรือเปล่าเรื่องส่วนตัวไปด้วยก็ได้ไงคุณชัยวุฒิอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกับคนที่จะถูกอภิปรายแล้วเน้นอาจจะถามบอกว่าจะเอาเรื่องส่วนตัวมาเนี่ยจะเป็นคุณชัยวุฒิเพราะว่าอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรซึ่งคุณชัยวุฒิเขาก็ตั้งเอาไว้แล้วว่ามีอะไรนะเขาจะฟ้องเนี่ยยติของคุณชัยวุฒิเนี่ยข้อกล่าวหาของคุณชัยวุฒิเนี่ยค่ะคือเขาบอกว่าบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวบกพร่องอย่างร้ายแรงปล่อยปละละเลยให้เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพราะเขาเป็นรัฐมนตรี DES ใช่ไหมแล้วก็ยังบอกว่านอกจากนี้นายชัยวุฒิยังมีพฤติการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมีความประพฤติเสื่อมเสียทางศีลธรรมอันดีฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่างเงี้ยสงสัยจะไปกินกัญชามากเกินอะไรอย่างนี้มั้งเหรอผิดจริยธรรมไอ้เอาของเอาหัวเอาหัวหน้าทีมเลยหัวหน้าทีมอ่ะหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมอ่ะหัวหน้าทีมอ่านให้ครบทุกข้อจะมีอะไรบ้างนายกโอ้ยมันเยอะนะพี่เดี๋ยวรายการเราไม่พอเวลาจบนี่เขาบอกว่าอย่างนี้มีในฐานะนายกรัฐมนตรีนี่ใช่ไหมนอกจากผิดพลาดล้มเหลวไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไม่สามารถสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจความกินดีอยู่ดีแล้วยังเป็นต้นตอทำให้เกิดปัญหาที่มันซับซ้อนอยู่ในขณะนี้ขยายวงกว้างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองอาชญากรรมยาเสพติดการทุจริตประชาชนในชาติแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายโดยเฉพาะปัญหาทุจริตในยุค ของพลเอกประยุทธ์นับว่ามีสถิติสูงสุดเป็นประวัติการโดยแพร่กระจายไปทุกอนูของสังคมเป็นยุคที่ทุจริตเฟื่องฟูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรั้งท้ายของอาเซียนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นผลมาจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพไร้จิตสำนึกรับผิดชอบขาดภาวะความเป็นผู้นำที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้นำที่พิการทางความคิดยึดติดแต่อำนาจไม่เคารพหลักนิติรัฐนิติธรรมไร้คุณธรรมจริยธรรมทำให้การบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดปกพร่องเสียหายอย่างรุนแรงทุกด้านทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ยังปล่อยปละละเลยให้บุคคลแวดล้อมและพวกพ้องของตนเนี่ยแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนนะฮะไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงเอาไว้ขาดจิตสำนึกในความเป็นประชาธิปไตยไร้การเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพแบบโอ้ยืดยาวมากอ่ะยาวมากอ่านไม่หมดเหนื่อยฮะพวกที่เขากล่าวเท็จนี่ต้องให้ฟ้องนะใช่ฟ้องมันต้องฟ้องอย่างนี้มินประมาทนี้มินประมาทคนติดคุกจะไม่โดนกล่าวหาขนาดนี้เลยนั่นน่ะสิค่ะแล้วข่าวนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วโลกใช่แต่ไม่รู้ว่านายกจะชี้แจงยังไงไม่แล้วมีตั้ง11คนที่โดนอย่างเงี้ยเออเฮ้ยมันอะไรวะมันกวนมาเฟียหรืออะไรกันแน่องค์กรอาชญากรรมนะคุณจุรินทร์ก็จะโดนเรื่องพฤติกรรมช่อฉนไม่มีความซื่อสัตย์รู้เห็นเป็นใจปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในองค์กรนะคะแล้วก็คุณอนุทินก็โดนเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องซื่อสัตย์สุจริตอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีคนนึงที่อยู่ๆเนี่ยก็โผล่ชื่อมาในโค้งสุดท้ายคือคุณจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคือรายงานข่าวเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ากรณีรายชื่อของคุณจุติไกรเลิกที่โผล่มาเนี่ยน่าจะเกิดจากปัญหาภายในพรรคค่ะเพราะว่าคาดกันว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเหมือนคุณจุติจะไม่อยู่กับประชาธิปัตย์แล้วก็เลยเหมือนกับว่าคนในพรรคเองหรือว่าชงขึ้นมาหรือแบบคนกันเองอะชงเข้ามาว่าแล้วอภิปรายส่งท้ายซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีชื่อของคุณจุติไกรเลิกมาอยู่ในการอภิปรายครั้งนี้ด้วยรวมเป็น11คนอ๋อนี่จะให้เห็นรอยหวายแช่เยี่ยวเวลาสมซามอยู่อีกพักหนึ่งเนี่ยเห
หรือเปล่าจะทิ้งแผลไว้เขาจะไปได้ยังไงทิ้งรอยแผลเอาไว้จะไปพักอยู่พักไหนอ่ะไม่บอกเขาไม่บอกแต่รายงานข่าวบอกว่าอย่างนั้นเขามีอยู่แล้วอยู่พักพี่เต้อยู่พักพี่เต้โอ้ยก็ประชาธิปัตย์ตอนนี้เขาไม่รู้เขาจะอุดเลือดไหลอยู่ได้ยังไงนี่ล่าสุดคุณวีระชัยวีระเมธีกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ลาออกนะคะยื่นใบลาออกวีระชัยวีระเมธีกุลเนี่ยเคยมีตำแหน่งตอนสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ด้วยนะแล้วก็เหมือนกับเป็นเขยเจ้าสัวสักคนนึงอะอยู่ในประชาธิปัตย์ล่าสุดก็ยื่นใบลาออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็ต้องล้นขึ้นมาคือเหมือนกับประชาธิปัตย์นี่ก็แย่อยู่อะตอนนี้คีย์แมนสำคัญเพราะว่าเลือดไหลออกกันเนาะกันอยู่เนืองๆอะค่ะพี่เมื่อวานก็วุ่นวายพอสมควรไม่ใช่เหรอไอ้เรื่องอะไรนะคู่สมรสกับเรื่องของก้าวไกลอะปรากฏว่าพลิกโผงไงมติวิปรัฐบาลให้คว่ำกฎหมายใช่ไหมปรากฏว่ามีฝ่ายรัฐบาลเยอะเลยรวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยที่มาร่วมแล้วรวมทั้งพรรคเศรษฐกิจไทยที่เขาโหวตให้กฎหมายของฝ่ายค้านผ่านสภานะฮะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ อะไรนะน่าห่วงอะนะสำหรับการไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้พรรคเศรษฐกิจไทยเขาก็ออกมาประกาศเลยว่าเขาเห็นด้วยตรงนี้เขาไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังวิปไงแล้วดูแม้แต่คนในพลังประชารัฐก็ให้ชนะของรัฐบาลอะแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็มีคนที่ยกมือคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประชาชนจริงๆที่โอเคเพื่อความเสมอภาคเพื่ออะไรต่างๆแต่รัฐบาลก็ไปกักไว้นานแล้วกฎหมายนี้เป็น10ปีแล้วกว่าจะออกมาได้เห็นรังสิมันต์โรมบอกว่าคนที่อยู่ด้วยกันนี่มันหนักหัวกบาลใครไม่ใช่เหรอเขาจะบอกว่าเขาจะอยู่ด้วยกันน่ะตอนเขาแต่งงานน่ะเขาก็ไม่เชิญท่านไปหรอกท่านไม่ต้องไปใส่ซองให้เขาด้วยแค่คนรักกันก็ให้เขาอยู่ด้วยกันเถอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ไม่แน่จะผ่านทั้งหมดหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่ายังไปหั่นกันอีกในคณะกรรมการอีกอังงูนังนี่เยอะคุณสมศักดิ์ก็ออกมาพูดแล้วมันต้องไปแก้กฎหมายลูกอีก4-5-60ฉบับไปเลยต่ออะไรเผลอๆคือไม่ทันรัฐบาลนี้เข้าใจก็เหมือนกฎหมายกัญชานั่นแหละพอออกมาแล้วจริงๆแล้วหน้ารัฐบาลไม่ได้เห็นด้วยตัดขาอยู่ตลอดตั้งแต่เอากปปส.ไม่ให้จนอะไรคือถูรู้ถูกังจำเป็นต้องผ่านเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาขู่นี่จะถอนตัวพอผ่านมาตอนนี้ก็ให้พวกหมอออกมาย้ำกันใหญ่ใส่กันยับใส่นู่นใส่นี่มีจะไม่ดีทั้งนั้นไปยกออกมาจากอเมริกาแต่ทำไมอีกฝั่งหนึ่งอเมริกาเขาก็มีที่เขาบอกว่าคนที่หายเป็นมะเร็งคุณไม่เอามาพูดส่วนมากเป็นหมอนะที่ออกมาค้านเนี่ยหมอเขาเป็นความห่วงใยต่อประชาชนเดี๋ยวเกิดคนมีสุขภาพดีก็ไม่เข้าไปโรงพยาบาลดิได้ไม่ได้ตังค์ใช่ไหมไม่ไปคลินิกสิเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้คุณกับผมเนี่ยเก็บเงินไว้ให้หมอนะถูกต้องทุกวันทุกสตางค์คุณลุกด้วยเก็บเงินไว้ให้หมอเราทุกคนค่ะใช่ทุกคนเก็บเงินให้หมอบอกแล้วเนี่ยโจรปล้นครั้งหนึ่งเหมือนก็เอาเงินไปได้หนเดียวใช่แต่เวลาโดนหมอปล้นเนี่ยไม่มีตังค์คุณก็ต้องสมจานไปหาเขาพูดดีนะพูดดีบ้านช่องมาที่ขายได้หมดอ่ะนะขายได้ให้หมดอ่ะบางคนหมดเป็นสิบล้านตายใช่ไหมที่จะท้วงติงนิดนึงก็มือเสือปืนไวนะคุณชัดชาติเรื่องคำพูดเอ่ยอะไรเอ่ยไม่เอามาแล้วมีคนตายเพราะกัญชาคืออย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเรื่องอื่นมีทำเยอะแล้วรีบออกเลยนะระเบียบลงมาให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยอะไรนะให้ครูสอนผมถามว่าพูดแต่เรื่องพิษภัยของกัญชาคุณไม่ถูกต้องแล้วคุณผิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญพี่ศรีทำไมไม่รอคุณต้องพูดประโยชน์และพิษของมันด้วยที่จริงต้องห้ามขายบุหรี่ด้วยแล้วทำไมไม่ห้ามแล้วทำไมไม่ให้ครูบุคลากรในสถาบันศึกษานะยุ่งเกี่ยวกัญชาเฮ้ยเขาขายในเซเว่นน่ะสมมติผมจะไม่นั่นคุณมีสิทธิ์อะไรไม่ให้ผมกินอ่ะแล้วผมจูบบุหรี่ถามว่าบุหรี่มันร้ายกว่ากัญชาแล้วทำไมคุณไม่ห้ามครูกินเหล้าไหมผอ.กินอ๋อครูชอบไวน์ครูชอบดื่มไวน์แล้วในเมื่อมันไม่ใช่ยาเสพติดแล้วอ่ะคุณก็ต้องอธิบายให้เด็กเขาเข้าใจเรื่องพวกนี้มันมีคุณนะมีโทษนะไม่ใช่คุณไปบอกเด็กเขาไม่ชอบใจพวกนี้นะเขาชอบกัญชามีโทษอ่ะเด็กชอบโคเคนชอบยาอียาเคยาเลิฟยานุ่นและสมัยนี้เขาก็ถึงบอกไงอันนี้มันสินค้าสมุนไพรโบราณแค่เด็กสูบบุหรี่คุณยังไม่มีปัญญาคุมเลยในโรงเรียนกทม.เนี่ยแล้วคุณจะมาพูดเรื่องกัญชามาจะรีบร้อนไม่ไหนอย่าไปหาเสียงนักเรื่องนี้เขาก็ติ่งๆไว้บ้าง
จริงหรือบ้างไม่ใช่นี่เขาออกเป็นระเบียบเลยใช่สิแล้วมนตรีศึกษายังไม่ทันทำอะไรเลยยังไม่ได้ออกเลยกระทรวงศึกษาเขาไปหวังเขาได้ไงล่ะแล้วจริงเนี่ยมันทั่วประเทศนะไม่ใช่แค่กทม.ถ้าจะออกก็โอเคกระทรวงศึกษาควรจะเตือนไปกระทรวงศึกษาเขานี่ขนาดมีรัฐมนตรีมีปัญหาเขายังไม่ทำอะไรเลยเหรอไม่ออกด้วยไม่คิดอะไรสิบอกก็ยังลอยอยู่ในน้อยหน้ายืนตาอยู่เนี่ยไม่ซื้อไม่สุขสื่อจริยธรรมไม่มีสำนึกต่ำดำไม่มีอะไรไม่มีไม่พูดถึงแล้วพลเมืองศิลธรรมมันเป็นเรื่องส่วนตัวใช่เหรอเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนตัวใช่มันไม่เกี่ยวกับพรรคเป็นเรื่องส่วนตัวนายกนายกก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะอะไรไหมขืนทำอะไรรุนแรงไปเดี๋ยวเขาไปหมดเที่ยวนี้กำลังจะไม่ไว้วางใจอยู่ไงก็เลยยอมแล้วแต่แล้วแต่เราไปไล่เรียงรายละเอียดทีละเรื่องดีไหมคะคือเรื่องกัญชาเนี่ยเอาไปเรื่องกัญชาก่อนก็ได้คือกัญชาเนี่ยมันมีประเด็นหลังจากที่ผ่านมา1สัปดาห์ใช่ไหมที่มีการปลดล็อกกัญชาแล้วมีผลบังคับใช้แล้วแต่ว่าไอ้ร่างพรบที่จะมาควบคุมเนี่ยมันยังเสร็จไม่ทันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นช่วงสุญญากาศมันก็จะเกิดแบบข่าวออกมาเป็นระยะไล่มาตั้งแต่แบบเนี่ยฉันไปซื้ออาหารแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าในต้มจืดนั้นน่ะมันมีผสมของกัญชาอยู่แล้วฉันก็แพ้ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะหรือว่าบางร้านอาหารเนี่ยก็ขาดความรู้ความเข้าใจคือคนยังไม่บางคนก็ยังไม่ได้มีองค์ความรู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องใส่ในปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ล่าสุดที่มันเป็นประเด็นของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็เพราะว่ามันมีคนที่เสียชีวิตเป็นชายวัย51ปีที่เสียชีวิตแบบจากอาการหัวใจวายแล้วก็มีประวัติว่าเสพกัญชาแล้วก็ผู้ว่าก็เลยตื่นตัวขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปดูเดี๋ยวจะประกาศซึ่งก็ประกาศไปแล้วว่าให้โรงเรียนในสังกัดกทม.เนี่ยเป็นเขตปลอดกัญชาทีนี้มันก็จะกลายเป็นประเด็นการเมืองกลายเป็นความขัดแย้งหรือเปล่าล่าสุดในส่วนของผู้ว่าชัชชาติกับคุณอนุทินเนี่ยเห็นว่ามันมีโซ่ข้อกลางไม่รู้ว่าเป็นใครอะฮะเขาก็ต่อสายให้เคลียร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะคะในเรื่องนี้สรุปแล้วเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็ต้องรอผลการชันสูตรด้วยว่าเสียชีวิตจากการเสพกัญชาหรือเปล่าเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรยืนยันทั้งสิ้นแต่ว่าเหมือนแบบรีบด่วนสรุปพูดไปเนี่ยนะฮะทีนี้ประเด็นตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าแล้วเราจะบริหารจัดการยังไงล่าสุดเนี่ยค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้เหมือนกับมอบเป็นแนวทางปฏิบัติไปแล้วว่าจะให้เอาพรบส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่เราบังคับใช้อยู่เนี่ยมาออกเป็นข้อกำหนดเพื่อที่จะใช้ไปพลางๆก่อนในช่วงที่มันเป็นสุญญากาศตอนนี้นะคะโดยในพรบส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะให้กัญชาเนี่ยเป็นสมุนไพรควบคุมก็ขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะต้องให้ทางกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาทำเรื่องเสนอปลัดกระทรวงยกร่างขึ้นมาแล้วก็เสนอให้รัฐมนตรีลงนามบังคับใช้ได้เลยซึ่งคุณอนุทินบอกว่ามันทันการมันไม่ต้องใช้ขั้นตอนเยอะมันไม่น่าจะนานนะคะเพื่อที่จะออกมาบังคับใช้เช่นอะไรเช่นการกำหนดอายุของคนที่จะใช้กัญชากลุ่มคนสถานที่นะคะเป็นอำนาจที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้เลยนำมาประกาศใช้ได้เลยในช่วงที่พรบกัญชงกัญชาเนี่ยยังไม่ผ่านสภาส่วนปัญหาความขัดแย้งกับผู้ว่ากทม.คุณอนุทินก็บอกว่าไม่มีความขัดแย้งใดทั้งสิ้นไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันแล้วนะคะก็เข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือเรื่องของกัญชาคือข้อที่ออกมาของกทม.ผมถามจริงว่าสมมติครูเขาป่วยใช่ไหมแล้วเขาก็ไปขึ้นทะเบียนแล้วว่าเขาจำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาโรคคือเวลาคุณเขียนคำสั่งฝ่ายกฎหมายของคุณไปเตือนด้วยนะเวลาคุณเขียนนี่เดี๋ยวพี่สีเล่นงานนะคุณต้องออกมาว่าต้องบอกว่ามีทั้งโทษและคุณของกัญชาไม่ใช่คุณพูดแต่กัญชามีโทษแล้วประเทศนี้มันเป็นบ้าเป็นบออะไรมันถึงได้ให้ใช้กัญชากันโดยเสรีเขาก็ไม่ได้ให้ใช้เสรีไงเพียงแต่เขาปลดออกจากยาเสพติดเพราะฉะนั้นถามว่าครูบาอาจารย์พันโรงคนที่อยู่ในโรงเรียนน่ะเขาก็มีสิทธิ์จะใช้กัญชาปลูกกัญชาแล้วทำไมคุณไม่พูดให้ฟังว่ากัญชามันมีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งคุณประโยชน์คุณประโยชน์มันคืออะไรโทษมันคืออะไรไม่ใช่คุณเขียนในคำสั่งว่าให้รู้จักพิษภัยของกัญชาก็เด็กมันจะไปกลัวเด้อกลายเป็นกัญชาเป็นเรื่องมีพิษเด็กก็ไม่กลัวหรอกแล้วเด็กก็ไม่กลัวหรอก
เด็กเขาไปไกลกว่านั้นแล้วบอกแล้วไงแต่เรื่องบุหรี่เนี่ยไม่เคยได้ประโยชน์เลยเลยทำไมคุณไม่เลิกกันของมันสินค้ารัฐบาลอ่ะเราเล่าอย่างเงี้ยไม่เลิกกันสินค้ารัฐบาลไม่ใช่เล่าสินค้ารัฐบาลที่ไหนรัฐบาลของสัมปทานอ่ะเจ้าของสัมปทานแล้วทำไมคุณบอกให้เจ้าทำไมร้านเจ้าสัวในเซเว่นอ่ะขายได้น้ำกัญชาผสมขายได้ทุกอย่างเลยก็อะไรเป็นของเจ้าสัวคุณจะห้ามไม่ได้แล้วคุณจะห้ามให้เด็กไม่ซื้อได้ยังไงหรือเมื่อมันอยู่ในเซเว่นเด็กให้เขาซื้อให้คนแทนจ้างแท็กซี่ไปซื้อก็ได้อะนั่นสิได้ทั้งนั้นแหละขายจะไม่หมดอ่ะคนประเทศไทยไม่เคารพกฎหมายกลัวคนมีเงินกับกลัวอิทธิพลอย่างเดียวนะไม่เคารพกฎหมายไม่ใครเคารพกฎหมายนั่นแหละคุณดูข้อกล่าวหารัฐบาล11คนนั้นสิคุณดูผู้ที่เคารพกฎหมายเปล่าก็เปล่าใช่ไหมถ้าเคารพกฎหมายแล้วเนี่ยจะมีข้อกล่าวหาตั้ง11คนหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเคารพกฎหมายจะไม่มีข้อกล่าวหาอย่างนี้ทุกคนเคารพกฎหมายหมดเลยจะไม่มีสภาทั้งไปนี่เพราะไม่เคารพกฎหมายถึงต้องมีข้อกล่าวหาชะกาจกันในเนี่ยในครม. 11คนเห็นไหมโจรยังไม่โดนกล่าวหาขนาดนั้นเลยใช่ไหมซึ่งถ้าอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ย9ข้อในประกาศของผู้ว่ากทม.เนี่ยนะที่เขาบอกว่าก็คือใช้อำนาจอาศัยอำนาจตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครค่ะประกาศมาตรการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร9ข้อนะคะ1คือให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดกัญชาหรือกัญชง2งดจำหน่ายอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนในสังกัดกทม3ห้ามโฆษณาอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชาและกัญชง4ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนในสังกัดเนี่ยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนกวดขันดูแลนักเรียนไม่ให้มีการบริโภคกัญชาหรือกัญชง5คือให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชากัญชงและอันตรายจากกัญชากัญชงแก่นักเรียนแล้วก็คือมุ่งเน้นให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายนะแล้วก็6คือให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดสอดแทรกและเน้นย้ำเรื่องพิษภัยของกัญชากัญชง7ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของกัญชากัญชง8ประสานความร่วมมือแจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาแก่ผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะ9คือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพประสานความร่วมมือกับสำนักการแพทย์สำนักอนามัยเพื่อบูรณาการป้องกันเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดจากกัญชากัญชงในโรงเรียนเนี่ยค่ะคือมันผิดอยู่2ข้อที่เรื่องกับพิษภัยและโทษเนี่ยมันใช้มันไม่ถูกไงคุณต้องบอกเรื่องคุณประโยชน์และพิษภัยคุณใส่ข้อความเนี้ยมันจงใจที่จะบอกว่ากัญชานี่เป็นตัวผู้ร้ายเด็กวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาเขาป่วยเขาอาจจะต้องใช้แต่คุณไปบอกอย่างเดียวว่ามันมีแต่โทษมีแต่พิษภัยไม่ใช่คุณให้การศึกษาที่ผิดข้อคำสั่งอันเนี้ยผิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญใครจะเล่นคุณทัศชาติตรงเนี้ยผมเห็นด้วยคุณออกมาไม่ได้แล้วในโรงเรียนที่ไม่มีสังกัดกทม.มีเท่าไหร่ล่ะเออแล้วพวกโรงเรียนอื่นนะทั่วประเทศทำไมไม่มีความหมายไม่คือไม่บังคับเนี่ยเขาใช้เพราะบังคับเฉพาะกทม.อย่างเดียวใช่ไหมเออแล้วใช่ต้องโรงเรียนในสังกัดกทม.เขาไม่มีกฎหมายเขาไม่มีอำนาจควบคุมโรงเรียนอื่นที่นอกกทม.เนี่ยใช่ไหมล่ะค่ะมหาวิทยาลัยเขาไม่มีอำนาจควบคุมด้วยใช่ไหมไหนนั่นเป็นผู้เด็กที่โตแล้วอายุ19แล้วใช่ไหมคือเรื่องไม่ขายเรื่องไม่จำหน่ายเห็นด้วยเรื่องห้ามมีโฆษณาอะไรเงี้ยแต่เวลาคุณพูดอ่ะบอกว่าให้ครูบอกแต่เรื่องพิษภัยเนี่ยเรื่องโทษอย่างเดียวไม่ได้โอ้ยสรรพคุณเขาเขียนยาวเหยียดจะไม่ได้หรือเปล่านั่นป้องกันนั่นก็นี่โอ้ยเขาบอกมีปัญญาเราเขียนขนาดนี้ยาวได้ไงบอกมีเป็นร้อยข้อขอสรรพคุณสำหรับกัญชานี่นะที่อ้างนะใส่ให้หมดหรอกใส่หมดได้ไงล่ะแล้วคุณต้องบอกที่คุณและโทษไม่ใช่เรื่องโทษอย่างเดียวแล้วเด็กก็จะไปรู้ไหมเรื่องว่ามีคุณยังไงมีโทษยังไงเด็กมันรู้ดีกับเราคุณเชื่อเถอะเด็กเด็กมันรู้โคเคนเป็นพิษยิงสูบเลยฮะยาเอกยาอีมันรู้ยิงสูบเลยเห็นไหมไม่มีใครบอกสักคำเลยยาเอกยาอียาเคหลายแหล่นะเด็กก็สูบแล้วครูที่เขาสูบกัญชามาก่อนทำไงฮะต้องออกจากกทม.ไม่จากโรงเรียนไม่เป็นไรเขาก็สูบได้นะไอ้กฎเขาเขียนไว้เป็นแค่นี่เท่านี้ทุกคนสูบหมดอ่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกห้ามนักขโมยทุกคนห้ามโกงทุกคนโกงหมดอ่ะบุหรี่ยังสูบเลยสูบหมดทุกคนสูบหมดสูบครูก็ยังสูบกันแต่ว่ากัญชาคุณเสพไปได้ยังไงเพราะมีกลิ่นใช่ไหมล่ะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนนะครับคุณติดคุก3เดือนแล้วก็ปรับเท่าไหร่25,000ใช่ไหมใช่ไหมที่กฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันเสพยากนะคุณไปนั่งพ่นควัน
ที่ไหนกินไปไกลนะไม่อีกหน่อยเขามีถุงครอบแล้วก็สูบในบ้านคุณคุณยังเพื่อนบ้านเขายังไปฟ้องได้เลยแต่บุหรี่ก็ยังในครอบหัวแล้วก็ดูดแต่แล้วก็ถุงมัดปิดกินมันหอมหวนชวนลมก็ใช่ไหมมันไปไกลได้ไกลใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะไปอะไรใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวกินมันฉุนนะคนไปร้องเรียนได้นะบอกให้นี่มันกัญชาเนี่ยคุณนะคุณขายก๋วยเตี๋ยวชาม70 บาทผมมีเงินซื้อเนี่ยผมต้องไปร้องเรียนตำรวจละเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่เงินซื้อต้องไปร้องเรียนตำรวจใช่สิเขาอยากกินใช่ไหมบอกมันไปกันใหญ่แล้วเนี่ยใช่สิใช่ไหมกลายเป็นวุ่นวายไปหมดแล้วเห็นมีนะองค์กรมุสลิมออกมาเรื่องคัดค้านเรื่องพวกนี้อีกเอากันใหญ่แล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วทำไมไม่ค้านหวยทำไมไม่ค้านไอ้เนี่ยแหละมันหวยนี่มันคือบ่อนการพนันดีๆนี่เองทำไมไม่ค้านเรื่องเหล้าทำไมไม่ค้านเรื่องบุหรี่ช่างไม่เถอะนายเพราะว่ามันร้ายกว่ากัญชาประเทศนี้มันเป็นรัฐล้มเหลวไปแล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกทุกอย่างมันล้มเหลวหมดแล้วนะรัฐล้มเหลวไปคุณดูข้อกล่าวหาของรัฐบาลคุณจบแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ใช่แค่สิบเอ็ดคนทั้งกวนนั่นน่ะมากกว่านั้นอีกแต่มันมีเวลาเขาคัดสรรมาใช่ไหมล่ะคอรมอลไม่ได้35 คนใช่ไหมหายไป2 คนเหลือ33ใช่ไหมพราะคุณอะไรคุณผู้กองกับคุณนฤมลไม่อยู่ใช่ไหมโดนก็ไปโดนไปที่เบสแต่ถ้าคุณถึงให้คุณเวลาผมถามคุณว่าคุณเชื่อคนไหนคนมอคนไหนเนี่ยเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตที่คุณยอมรับมั่งนะคุณก็ไม่ตอบสักคำหนึ่งคุณนุ้นก็ไม่ตอบบอกคิดยากหาไม่มีเงี้ยใครจะไปรับรองแล้วคุณทำไงต่อไปนี้ไม่มีแล้วอะไรไปรับรองคนนั้นคนนี้ก็นี่ไงถึงบอกว่าแล้วตกลงเนี่ยคุณจะไปคิดอะไรนั่นนี่โน่นจะไปหวังอะไรประเทศนี้ล่ะเพราะผมถามว่าคุณคิดว่าคนในครม.มีใครดีบ้างหรือเปล่าอ่ะหรือว่าคนในแหมคนในสภาก็เยอะไปหน่อยนะคุณนั่งไม่ทันนะยากเอาในครม.ก็พอแล้วยากใช่ไหมหรือในสว.เงี้ยใช่ไหมคุณสว.ก็เยอะนะไม่รู้จักอ่ะ250ไม่รู้จักอ่ะเราไม่รู้จักแล้วคุณส่งทั้งนั้นเข้ามาจากการคัดเลือกสรรหาเป็นนายพลเป็นปลงประหลัดขิดทั้งหลายแหล่หมดขิดก็มีไม่ขิดก็มีใช่ไหมเป็นการชั้นผู้ใหญ่มาก่อนมาเก่าเยอะแยะไปหมดถึงบอกเลยว่าคุณกล้ารับรองใครบ้างเป็นคนดีไหมเราไม่กล้ารับรองตัวเราเองเลยอ่ะดีบ้างไม่ดีบ้างเนาะใช่ไม่ดีคุ้มดีคุ้มร้ายด้วยใช่คุ้มร้ายยังคุ้มดีคุ้มร้ายทุกวันนี้ควบคุมไว้ยังไม่คุ้มคลั่งอะดีเท่าไหร่แล้วใช่แล้วอย่าไปหวังอะไรถ้าคุ้มคลั่งนี่นะโสพลจะไปกับจตุพรและนกเขาไปแล้วมีแค่อยู่บนเวทีนะรอจังหวะอยู่รอจังหวะอยู่เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูเรื่องของพรบสมรสเท่าเทียมนะคะว่ามันมีการแบบแหกมติวิปรัฐบาลยังไงแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวมาฟังกันฟังความเห็นของคุณโสพลกับอาจารย์ชัยพันธ์หน่อยค่ะเรื่องของณัฐวุฒิกลับลังเสื้อแดงกลับบ้านเพื่อไทยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ